ชิญครับกรดแกเบสแกเบสแกกรดแก HCl ไฮโดรคลอริก HBr ไฮโดรโบรมิก HI ไฮโดรไอโอดิก HCl ไฮซีเปอร์คลอริก HCl ไฮ3กรดคลอริก HNO ไฮ3ไนตริก H ห้อย2 SO ห้อย4ซัลฟิวริกเม็ดแก่ LiOH ลิเทียมไฮดรอกไซด์ NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์ KOH โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ CaOH ห้อย2แคลเซียมไฮดรอกไซด์SROH ห้อย2สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ BaOH ห้อย2แบเรียมไฮดรอกไซด์การหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน Ka เท่ากับความเข้มข้นของ H3O บวกส่วนด้วยขออภัยครับ Ka เท่ากับความเข้มข้นของ H3O+ ยกกำลัง2ส่วนด้วยความเข้มข้นของ Ha การหาค่าคงที่การแตกตัวของเบสอ่อน Kb เท่ากับความเข้มข้นของ OH- ยกกำลัง2ส่วนด้วยความเข้มข้นของ BOHการแตกตัวของไอออนของน้ำ Kw เท่ากับ Ka คูณ Kb Kw เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคูณด้วยความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน Kw เท่ากับ1.0 คูณ 10 ยกกำลังลบ 14 ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคูณด้วยความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับ 1.0 คูณ 10 ยกกำลังลบ 14 ร้อยละการแตกตัวของกรดอ่อนเปอร์เซ็นต์ A เท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคูณ100ส่วนด้วยความเข้มข้นของ Ha ร้อยละการแตกตัวของเบสอ่อนความเข้มข้นร้อยละการแตกตัวของเบสอ่อนเปอร์เซ็นต์ B เท่ากับความเข้มข้นของ OH ลบคูณ100ส่วนด้วยความเข้มข้นของ BOH สมการควอดราติกกำลังสอบสมบูรณ์นะควอดราติก x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4 n c ส่วน 2 aการหาค่า pH ของสารละลาย pH บวก pOH เท่ากับ14 pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออน pOH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนสมบัติของล็อกการิทึมล็อก10เท่ากับ1ล็อก1เท่ากับ0ล็อก m ยกกำลัง n เท่ากับ nล็อก m ล็อก m คูณ n เท่ากับล็อก m บวกล็อก n ครับจบแล้วจบแล้วครับเปอร์เซ็นต์การแตกตัวของกรดออนเลยเปอร์เซ็นต์ a เท่ากับความเข้มข้นของ
ไฮโดรเนียมไอออนคูณ100ส่วนด้วยความข้นของ Ha ครับKa เท่ากับความเข้มข้นของ H3O บวกยกกำลัง2ส่วนด้วยความเข้มข้นของ Ha ครับPH บวก POH ขออภัยครับ PH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนครับเห็น 3 บวกอ่านว่าอะไรนะไฮโดรเนียมไอออนครับไฮโดรเนียมไอออนค่า KB มีค่าเท่าไหร่1.0 คูณ 10 ยกกำลัง-14 ครับบายบายครับผมครับ